การรักษาศีลปกติอยู่บ้านศิษย์จะระวังรักษาศีล5อย่างเคร่งครัดและศีล8ทุกๆวันเข้าพรรษาแต่ศิษย์มีปัญหาเรื่องการฉีดยาป้องกันปลวกที่ต้องทำการฉีดทุก3ปีครั้งปีนี้ครบระยะเวลาต้องฉีดใหม่ศิษย์ไม่แน่ใจว่าผิดศีลหรือไม่มันก็คืออย่างหนึ่งก็เป็นการป้องกันเช่นเราฉีดไว้ในดินหรือรอบบ้านแล้วก็ในแล้วก็เป็นส่วนที่คือทำให้สัตว์ไม่อยากเข้าใกล้อันนี้ก็เป็นที่ไม่อยากให้กลัวเข้าใกล้ก็เป็นแง่หนึ่งอีกแง่หนึ่งเวลามีปลวกแล้วก็ไปฉีดทำให้ตายอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งมันก็คือถ้าหากว่าเรามีเจตนาที่จะฆ่าสัตว์แล้วก็สัตว์ตายมันก็ผิดศีลมันก็ชัดเจนแต่ก็เป็นส่วนที่คือบางอย่างเราก็ต้องคิดรอบคอบในการป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าเป็นลักษณะที่ส่วนมากถ้าเราคิดรอบคอบในการทำอะไรล่วงหน้าไม่ปล่อยให้สัตว์มาเข้ามาหรือปล่อยสัตว์มามีโอกาสได้มีอาหารของมันก็จะดีกว่าแต่มันเป็นเพราะว่าเราป้องกันไว้ก่อนเราจะไม่จำเป็นต้องคิดแต่ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็มีก็มีปัญหาเรื่องศีลว่าจะรักษาศีลหรือจะผิดศีลหรือจะปล่อยให้บ้านพังมันก็มีปัญหาอยู่ตรงนี้แหละเราจะได้มันก็ต้องคิดอันนี้เป็นเหตุที่การคิดล่วงหน้าเพื่อป้องกันก็ทำให้ไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นนะมันก็จะมีประโยชน์มากกว่ากลับเรียนถามท่านอาจารย์ว่าการสมาทานงดพูดมีผลดีต่อการปฏิบัติธรรมอย่างไรและหากมีการพูดเกิดขึ้นโดยไม่คิดว่าเป็นผลต่อผู้อื่นจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามจะต้องทำการขอขมากับผู้เป็นอาจารย์หรือไม่และจะเป็นกรรมต่อไปหรือไม่เจ้าค่ะโอ้กรรมหนักเลยเป็นคือการที่ได้คือผลประโยชน์ของการได้ไม่พูดคือมันก็ได้คือบาปของเรามันก็เป็นรูเราถ้าหากว่าเหมือนกับฉันเรามีถังมันเกิดมีรูมันแก้ปลายไม่อยู่แล้วมันก็แก้ทรายน้ำมันก็ไหลออกมันไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าที่ควรสำหรับผู้ปฏิบัติหมายว่าถ้าเราเปิดบากไว้พูดไปนะมันก็เหมือนกับ
สติก็ดีสมาธิก็ดีที่เราพยายามที่จะใส่ไว้ในอัตภาพนี้มันก็เหมือนกับถังเกิดรั่วแล้วมันก็ไหลออกเลยมันก็ไม่อยู่นะก็ยิ่งโดยเฉพาะเวลาเราปฏิบัติในระยะสั้นก็จะมีประโยชน์ในการสร้างความสำรวมทำให้มีการต่อเนื่องของการปฏิบัติที่จะทำความสงบให้เกิดขึ้นด้วยมีประโยชน์แต่ว่าการที่ได้ คือถ้าหากว่าล่วงเกินมันก็เป็นส่วนที่ก็ยังว่าจะยิ่งโดยเฉพาะเวลาเราอยู่ในโมกขันธ์ที่ไม่พูดก็อาจจะเป็นสิ่งที่กระทบกระเทือนหรือ ทำให้คนรอบตัวเราลำคาญเรากลายเป็นคือนอกจากสติและสมาธิถูกรั่วออกไปแล้วก็ยังได้รับความรังเกียจจากผู้อื่นด้วยแล้วมันก็น่าจะเป็นกำลังใจและยกเว้นขอบคุณเจ้าค่ะเวลาเดินจงกรมแล้วเกิดปิติน้ำตาไหลหลังจากนั้นจิตเกิดความสงบจับลมหายใจและเอียดขึ้นสิทธิ์ควรหยุดยืนนิ่งเพื่ออยู่กับความสงบเพื่อสังเกตลมหายใจได้ละเอียดขึ้นไหมคะแต่สิทธิ์จะใช้วิธีคุกเข่าลงนั่งอยู่กับความสงบเพื่อประคองความสงบไว้เป็นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรเจ้าคะคือมันไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถมันอยู่ที่สภาพของจิตคือถ้าหากว่าเราได้ความสงบจากการเดินจงกรมก็ใช้ได้ถ้าเราได้ความสงบจากการนั่งมันก็ใช้ได้ถ้าหากว่าเราได้จากอิริยาบถไหนเราก็พยายามที่จะนำความสงบนั้นเข้ามาใช้ในอิริยาบถต่อเช่นเรากำลังเดินก็พอเดินเสร็จเราก็มานั่งเพื่อให้มีการต่อเนื่องของความสงบนั้นก็ได้เลยไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถมันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจแต่ละคนอย่างอาตมาชอบยกตัวอย่างหลวงปู่ขาวซึ่งเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นท่านก็มีกิจคือท่านก็เป็นคือยอมรับว่าท่านเป็นพระที่มีคุณสมบัติสูงแล้วก็แต่ท่านจะมีกิจวัตรประจำวันของท่านมาตั้งหลายปีไม่รู้กี่ปีแล้วท่านก็จะทำอย่างนี้นะคือหลังจากฉันเสร็จท่านจะเดินจงกรม3 ชั่วโมงแล้วก็จะพักผ่อนกลางวันพักผ่อนกลางวันเสร็จก็ท่านจะออกไปเดินจงกรมก็อีก3 ชั่วโมงแล้วก็จนถึงตอนเย็นกวาดลานวัดอาบน้ำพักผ่อนสักหน่อยเราก็จะไปออกไปทางเดินจงกรมอีก3 ชั่วโมงจึงจะได้ลงนั่งโดยเป็นคือท่านเองพอใจกับการเดินแล้วก็ส่วนนิสัยของท่านก็ถูกกับจริตนิสัยของท่านไปเราแต่ละคนเราก็ต้องทดลองและตัดสินเอาเองมันก็ไม่อยู่ที่ผลไม่ได้อยู่ที่ตัวอิริยาบถเองท่านอาจารย์คะเช้าวันนี้ความสงบที่สิทธิ์ได้พบมันละเอียดสามารถนั่งอยู่ได้สบายๆนานเท่าไหร่ก็ได้ไม่เหมือนวันก่อนที่ถอนจิตเร็วมากสิทธิ์สามารถยึดหลังขึ้นตรง
ความสงบก็ยังคงที่เป็นความสบสงบเป็นความสุขที่ไม่เหมือนปิติไม่หวือหวาไม่ตื่นเต้นแต่เป็นภาวะจิตเบาไร้ความคิดจิตอิสระมีแต่ความรู้สึกตัวทุกอย่างไม่รำคาญในเสียงและไม่สนใจเสียงสิทธิ์ทำตามคำแนะนำของท่านอาจารย์คือพยายามจดจำซึมซับความรู้สึกสงบนี้ไว้ให้เป็นความอิ่มเอมใจและเห็นจริงตามคำของท่านอาจารย์ที่ว่าการดับทุกข์จากความคิดและการปรุงแต่งของจิตสังขารมีจริงโดยไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งอื่นสิทธิ์อยากเรียนถามว่าเมื่อกลับไปบ้านแล้วสิทธิ์ควรฝึกหัดอย่างไรต่อไปตอนนี้คงตอนนั้นคงไม่มีพระอาจารย์และคณะมาให้ความเมตตานั่งสมาธิเป็นแบบอย่างและเป็นกำลังใจอยู่เช่นกับวันนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากที่สุดเจ้าค่ะก็ดีแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างนึงก็เป็นสิ่งที่ต้อง คือเอาไว้ในความจำของเราว่าจิตของเราก็สามารถที่จะสงบก็เวลาเรากลับไปบ้านเราก็ต้องสังเกตดูว่าเช่นลักษณะของบ้านนะก็บุคคลที่อยู่ในบ้านแล้วก็จะมีเราก็ภารกิจของตัวเองก็ดีจะมีเวลาเหมาะสมเวลาไหนเพื่อได้มีการนั่งสมาธิเพราะบางที่เราจำเป็นที่จะต้องเลือกเวลาคือถ้าหากว่าเราบ้านของเราสงบเพียงแล้วเงียบเพียงแล้วเราก็ไม่มีปัญหาเราก็กลับไปบ้านก็พยายามที่จะทำให้ต่อเนื่องแต่คนส่วนมากไม่มีทางเลือกแล้วอยู่กับคนอื่นอยู่กับครอบครัวอยู่กับพี่กับน้องอะไรอย่างนี้แล้วเราก็บางที่เราก็ต้องเลือกเวลาเช่นเราพยายามตื่นแต่เช้าก่อนคนอื่นเขาตื่นแล้วก็ได้นั่งสมาธิแล้วก็หรือเราเป็นคนไม่ชอบตื่นเช้าแล้วเพื่อเอาให้อยู่ดึกสักหน่อยแล้วคนอื่นเขาหลับนอนแล้วเราก็ได้นั่งสมาธิอีกอย่างหนึ่งเราก็พยายามที่จะเอาฟังธรรมะฟังธรรมะบ่อยๆครับมันก็เป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจยิ่งสมัยนี้ถ้าง่ายมากมันก็มีซีดีมันก็มีดีวีดีมันก็มีวีซีดีมันก็มีเอ็มพีสามมันก็มีช่องโทรทัศน์มันก็มีเยอะแยะนะทางเลือกเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วเข้าไปมันก็ยังได้แล้วไปฟังธรรมะเลยมันก็เป็นเรามีทางเลือกเราได้ฟังธรรมะซึ่งก็เป็นเวลาที่เราทำความสงบได้อย่างเราบางที่เราฟังธรรมะที่บ้านแล้วก็ยังมีคนอื่นเราก็เอาหูฟังไว้เข้าไปแล้วคนอื่นจะไว้แล้วก็นั่งฟังธรรมะไปมันก็เป็นโอกาสที่ทำการภาวนาแต่ที่เป็นส่วนสำคัญคือเรากลับไปบ้านคือเราต้องพยายามที่จะประคับประคองสติในการกระทำของเราคือการพูดก็ดีการเกี่ยวข้องกับคนอื่นก็ดีเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ทำให้กระทบกระเทือนมากหรือทำให้จิตใจหวั่นไหวเราก็พยายามที่จะให้มีสติในการกระทำประจำวันเราจะทำอะไรทั้งสิ้นแล้วก็พยายามที่จะให้เป็นโอกาสที่ทำสติไว้เหมือนกับที่อาตมาพูดตอนเช้าที่ว่าเช่นจิตตานุปัสสนาการใช้จิตเป็นที่ตั้งแห่งสติในสติปัฏฐานคือขนาดรู้ว่าจิตมีความโลภ ก็เป็นโอกาสที่ตั้งสติได้
รู้ว่าจิตมันมีความไม่พอใจก็ยังเป็นโอกาสที่ตั้งสติได้คือเรารู้อาการของจิตเช่นเดียวกันแล้วเราตั้งสติไว้ที่ร่างกายคือร่างกายไม่ใช่ว่าจะต้องเอานั่งคัตสมาแล้วจึงจะได้ตั้งสติคือจะเดินจะเหยียบของจะสัมผัสอะไรจะนั่งลงเราก็ให้มีสติประคับประคองในทุกอิริยาบถในทุกสิ่งการเคลื่อนไหวการแตะของการเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเราก็ตั้งสติไว้ในร่างกายเราก็สามารถที่จะมีสติต่อเนื่องได้ในเรื่องสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ช่วยประคับประคองการปฏิบัติในชีวิตประจำวันวันไหนหดหู่ก็จะคิดถึงท่านอาจารย์เจ้าค่ะจะได้จิตปราโมทย์ประสบการณ์ต่อไปเป็นของลูกโยคีอีกท่านหนึ่งนะคะบอกว่าพอเริ่มนั่งสมาธิสิทธิ์จะบอกตัวเองว่าผ่อนคลายเบาสบายปล่อยวางและกำหนดความรู้สึกตัวสำนึกสักพักก็ใช้คำบริกรรมว่าปล่อยวางพร้อมกับถ้ารู้สึกตัวตรงรู้สึกตัวตรงไหนชัดก็กลับมาที่ตัวและไปบริกรรมต่อตามที่ท่านอาจารย์สอนแต่บางทีรู้สึกเบื่อด้านคำบริกรรมก็มาพิจารณาธาตุดินน้ำไฟลมเพราะเคยดูแลคุณแม่ตอนไม่สบายและเสียชีวิตไปกับมือเห็นภาพชัดเจนถึงการสลัดคืนและเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เคยสวยงามกลับเป็นทรุดโทรมพิจารณาแบบนี้ไม่ทราบว่าใช้ได้หรือไม่แต่จิตก็สงบแบบนิ่งๆได้ไม่ลำบากและไม่รู้สึกสงบลึกๆแบบที่ท่านอาจารย์อธิบายจะทำอย่างไรเจ้าค่ะก็ยังว่าที่เรามาร่วมกัน6วันที่อาตมาสามารถที่จะสอนในวิธีการและอุบายในการปฏิบัติมันเป็นเทียวคือมันอุบายในการปฏิบัติธรรมนะก็วิธีการที่ทั้งที่พระพุทธเจ้าได้แนะนำสั่งสอนทั้งที่ได้สืบทอดกันมาตามสายปฏิบัติและครูบาอาจารย์ต่างๆมันก็มากมายกายกองและเราก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็ทดลองก็ยิ่งโดยเฉพาะเรื่องการพิจารณาเรื่องธาตุสี่ก็เป็นอุบายและวิธีการที่อย่างที่อาตมาเองก็ชอบใช้ชอบยกเป็นประเด็นในการพิจารณาเพราะว่าสำหรับอาตมาเองก็ช่วยให้ทำให้จิตใจสงบแล้วก็นอกจากสงบมันก็ทำให้เร่งก็เร่งความเพียรแล้วก็ทำให้เห็นตามสภาพของความเป็นจริงก็เป็นทั้งเหมือนกับเป็นมันทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาอยู่ในตัวนะที่ทุกข์กับเจริญแต่แต่ละคนก็ยังว่าก็จะต้องทดลองเอาเองแล้วก็หาอุบายหาวิธีเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเราทุกคนปฏิบัติคือได้วิธีใดวิธีหนึ่งถึงเรารู้สึกว่าทราบซึ้งได้ผลดีมันก็ทำไปทุกวันทุกครั้งที่เรานั่งมันก็เรื่องธรรมดาที่บางครั้งมันก็ต้องเกิดความเบื่อมันธรรมชาติของจิตเราก็ต้องหาอะไรช่วยประคับประคองช่วยให้เกิดกำลังใจหรืออย่างที่อาตมาอธิบายตอนเช้าเลยคือการทำให้จิตใจปราโมทย์เวลาหลวงพ่อพุทธทาสแปลอานาปานสติท่านจะ แปลคำนั้นแทนที่จะแปลว่าปราโมทย์ยิ่งนะท่านจะว่าบันเทิงใจมันก็ปฏิบัติโดยความบันเทิงใจมันก็เป็นเรื่องคือเราต้องหาอุบายที่ทำให้แช่มชื่นในการทำจ
จากพระสูตรอนาปานสติที่ท่านอาจารย์อธิบายอยากเรียนถามว่าความหมายของคำว่าจิตตสังขารในหมวดเวทนากับคำว่าจิตในหมวดจิตเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะจิตสังขารก็คือว่าเป็นส่วนที่แต่งจิตหรือปรุงจิตขึ้นมาซึ่งจะกลับมาที่เฉพาะยิ่งโดยเฉพาะในหมวดนั้นนะเวลาพูดถึงแล้วก็แม้แต่ในพระสูตรเวลาพระพุทธเจ้าจะอธิบายว่าจิตสังขารคืออะไรท่านก็จะกลับมาพูดเวทนากับสัญญาซึ่งมันเป็นส่วนประกอบที่ทำให้จิตรุ่งขึ้นมาแต่เวลาเราพูดถึงจิตมันก็หมายถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมทั้งหมดซึ่งนอกจากอันเราพูดในลักษณะขันธ์ 5ถ้าเราจะพูดกว้างกว่านั้นมันก็คือทุกอารมณ์ทุกสิ่งที่เป็นขันธ์7มันก็คือมันอยู่ในครอบคลุมในคำศัพท์ว่าจิตคือเป็นคำศัพท์ที่ฉายกว้างกว้างขวางแล้วก็หมายความหมายมันก็รวมอยู่แต่เรื่องจิตสังขารมันมักจะเฉพาะเรื่องกราบเรียนถามเรื่องการตั้งมั่นของจิตเจ้าค่ะลองปฏิบัติโดยรวมความตั้งใจวงเล็บตั้งจิตไว้บริเวณหน้าผากพยายามไม่วอกแวกแต่ผ่านไปสักพักรู้สึกเหมือนเคลิ้มเคลิ้มและเหมือนสติไม่ค่อยทำงานคือไม่ค่อยเห็นสภาวะรบกวนท่านอาจารย์เมตตาเพิ่มเติมอุบายเทคนิคในการปฏิบัติเพื่อตั้งมั่นของจิตและให้สมดุลกับสติที่รู้สภาวะเบื่อเพื่อสามารถเดินปัญญาได้ด้วยเจ้าค่ะคืออันนี้เราต้องมีความพอดีเพราะว่าถ้าเราเกิดความตั้งใจจนเกินไปมันก็จิตไม่ยอมร่วมจิตไม่ยอมตั้งมั่นมันจะต่อต้านเหมือนกับ คือเราบังคับจิตเกินไปจิตไม่ชอบเหมือนกับเราเช่นสำหรับคนที่เลี้ยงแมวก็คงจะเข้าใจเช่นถ้าหากว่าถึงจะมีอาหารอยู่ตรงนี้แล้วก็เราบอกเอาแมวเอ้ยเราไปกินอาหารมันไม่ยอมหรอกใช่ไหมนี่ลักษณะของแมวลักษณะของจิตก็เช่นเดียวกันเอาให้ตั้งมั่นเถอะแหละมันไม่ยอมแหละไม่เอาแหละเราประคับประคองเราก็ให้โอกาสเราพยายามแต่ว่าเราต้องนิ่มนวลต้องนิ่มนวลในการทำจิตให้อยู่กับที่ประคับประคองเราได้เรียกว่าเราก็มีความอุตสาหะพยายามก็จริงแต่ว่าตอนมันก็ต้องพอดีในส่วนนี้เป็นส่วนที่เรา จำเป็นต้องอาศัยการทดลองคือมันเวลามันเราตั้งใจเกินไปเราก็ไม่ประสบผลมันก็เป็นบทเรียนเราก็ต้องพรลงมาแต่เวลามันพรคลายจนเกินไปเราก็จิตมันก็เริ่มว่าแวกหรือรวมแล้วมันไม่รวมมันก็ไม่พอดีนะเลยมันก็ต้องคือมันก็กลับไปกลับมาแล้วคอยดูแล้วเดามันจะคอยเข้าที่มันก็คอยเข้าที่มันเองโดยเราอาศัยประสบการณ์ของเราเกี่ยวกับเรื่องกระต่ายกับกระต่ายเห็นช้างเล่นน้ำแล้วอยากทำบ้างไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกต้องหรือไม่กับเรียนถามว่าหมายถึงผู้ที่ยังปฏิบัติได้เล็กน้อยแบบกระต่ายแล้วอยากให้ได้ผลแห่งความสุขสงบมากแบบช้างย่อมทำไม่ได้และอาจทำให้จมน้ำตายคือฝืนทำแล้วไม่สำเร็จเร่งดังใจก็เลิกไปเลยใช่หรือไม่คะส่วนอีกข้อที่ว่าอยู่ที่ผิวและเข้าไม่ถึงนั้นหมายถึงอย่างไรจะมีทางปฏิบัติสำหรับกระต่ายน้อยให้เหมาะสมแก่ตนเองและพัฒนาไปเป็นช้างได้บ้างไหมเจ้าค่ะ
ใช่ก็เข้าใจทุกตองละทีแล้วว่ามันอยู่กับผิวก็อยู่ยังผิวเผินนะมันไม่คือมันไม่เข้าถึงแกนของธรรมะที่ว่าจมกายกายว่ามันได้ยิ่งโดยเฉพาะในลักษณะของผู้ปฏิบัติก็จะเหมือนกับหลงตัวหรือหายออกจากการปฏิบัติคือมันไม่สามารถที่จะประคับประคองการปฏิบัติได้เป็นส่วนที่ยิ่งโดยเฉพาะที่พระพุทธเจ้ากำลังจะเน้นอยู่ที่การทำความสงบให้เกิดขึ้นทำจิตใจยิ่งโดยเฉพาะเพราะว่าคำสัตย์ที่ใช้เวลาอธิบายว่าสภาพของจิตคือมันจะมีความรู้สึกมันกับอุดมสมบูรณ์ไพบูรณ์อะไรอย่างนี้นะมันจะอิ่มเอิบมันจะใหญ่นะความรู้สึกมันจะหนักแน่นเลยเราก็ต้องความสงบนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะฝึกให้มีความสงบความแจ่มใสความหนักแน่นของจิตเนี่ยมันจะได้สามารถที่จะได้เห็นชัดเจนและมีก็มีน้ำหนักเพียงพอที่จะได้ฐานต่อมีความต้านฐานต่อกระแสของโลกอันนี้ก็เป็นลักษณะเราสามารถฝึกการตั้งจิตการตั้งมั่นของจิตในชีวิตประจำวันได้อย่างไรในขณะที่สิ่งแวดล้อมไม่เหมือนในห้องกรรมฐานเจ้าค่ะก็มันก็ไม่เหมือนฮะได้เราก็ไม่ได้ตั้งความหวังว่าจะได้แต่ว่าเราสามารถที่จะดำเนินสติได้อยู่ในขอบเขตของศีลอยู่ในขอบเขตของความสำรวมเราฝึกเห็นคุณค่าของความสำรวมฝึกเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราคือวิธีการในการทำจิตให้อยู่กับกุศลธรรมคือเราที่เราฝึกในห้องกรรมฐานคือเราได้แล้วคือมันเป็นกำลังใจและเป็นการยืนยันในตัวเองว่าโอ้กุศลธรรมมีประโยชน์ความสงบก็มีจริงสิ่งการฝึกหัดอย่างนี้ก็มีประโยชน์อย่างยิ่งก็ทำเป็นกำลังใจที่จะนำเข้าสู่ชีวิตประจำวันตามสมควรแก่ฐานะของเราก็เป็นซึ่งเราก็ต้องหาอุบายหาวิธีที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อได้ยังรักษาความสำรวมและความต่อเนื่องของธรรมะแต่ว่าไม่กระทบกระเทือนกับวิธีชีวิตของเราจึงเพราะว่าบางครั้งเราพยายามที่จะปฏิบัติเหมือนในห้องกรรมฐานอยู่กับโลกอยู่ในสังคมอยู่กับครอบครัวแล้วก็ยิ่งสร้างปัญหาใหญ่อย่างอาตมาจำได้มีคนหนึ่งก็เป็นชาวอังกฤษนะเขาและจริงเขาก็เป็นตำรวจแล้วเขาก็ไปที่วัดที่อังกฤษแล้วเขาก็เขามีปัญหาเขาไปขอให้ช่วยแก้ปัญหาเพราะว่าเขาได้เข้ากรรมฐานที่วัดแล้วก็ได้เข้ากรรมฐานที่อื่นแล้วเขาก็เอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตครอบครัวลำบากภรรยาก็รังเกียจลูกก็อายเราก็ว่าทางฝ่ายพ่อฝ่ายสามีเป็นผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนาเลยจะถามว่าจะปฏิบัติยังไงจึงได้ทำอย่างนี้เพราะว่าเราก็เวลาเรา
กลับจากการทำอยู่ที่วัดหรือการอยู่ที่สัมผัสแต่เราก็พยายามที่จะรักษาการปฏิบัติไว้เช่นเวลาเราก็ได้อยู่ที่บ้านตื่นเช้าเราก็พยายามที่จะกำหนดทุกอย่างที่เรากำลังเก็บกำลังทำแล้วก็เวลาเราจะได้รับประทานอาหารตอนเช้าก่อนที่จะไปทำงานเราก็พยายามที่จะกำหนดเช่นจะยกนมขึ้นมาเพื่อเทใส่กาแฟของเราเราก็พยายามที่จะยกให้กำหนดทุกวาระจิตทุกการกระทำพวกก็สร้างปัญหาแล้วภรรยากับลูกรำคาญจะตายแล้วนะอย่างนี้มันก็คิดดูแล้วคนอื่นเขาก็อยากไปโรงเรียนเขาก็อยากไปแล้วก็มีคนอื่นเยอะกำลังเอาวาสตีเฮ้ยเป็นเนี่ยที่เราคือว่าการนั่นการปฏิบัติเข้าสู่ชีวิตประจำวันคือมันต้องสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่และบุคคลที่เราอยู่ด้วยนะกับเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเมื่อเราทำสมถภาวนาหรือทำวิปัสสนาภาวนาวงเล็บตามดูลมหายใจอย่างมีสติสมาธิที่เกิดจากทั้งสองวิธีนี้เป็นสมาธิที่แตกต่างกันหรือไม่เจ้าค่ะข้อทวนสมาธิที่เกิดจากการฝึกทำสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนามีความแตกต่างกันหรือไม่เจ้าค่ะอ๋อคือมันมีความแตกต่างระหว่างผู้สอนแต่ถ้าเรากลับไปดูถ้าเรากลับไปดูพระสูตรที่พระพุทธเจ้าเองท่านสอนก็ไม่มีความแตกต่างคือมันเป็นอย่างอานาปานสติก็ดีเรื่องอสุภกรรมฐานก็ดี เรื่องการพิจารณาธาตุขันธ์ก็ดีมันก็คือมันเป็นการภาวนาเป็นการฝึกหัดที่สอดคล้องกับการทำจิตให้เกิดความรู้ความเข้าใจและความสงบคือไม่มีความแตกต่างกันแต่ว่าหนังสือรุ่นหลังแล้วก็ก็ได้แบ่งแยกออกไปซึ่งถ้าเรากลับไปพิจารณาแล้วคือเวลาเราทำจิตใจสงบมันก็ยอมเห็นตามความเป็นจริงสมถะจึงเป็นเหตุให้มีวิปัสสนาเวลาเราพยายามที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงเราก็ได้พิจารณาตามเหตุการณ์และตามหลักธรรมนั้นก็ต้องช่วยให้จิตใจสงบเราก็ได้ทำให้ยับยั้งกระแสของจิตที่ลังไหลออกไปสู่โลกมันก็อิงอาศัยกันมันก็มันถ้าจริงมันก็ยากออกยากมันก็เป็น เป็นเหตุที่พระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นได้แบ่งออกไปหมายก็ทุกวิธีก็คงจะขึ้นอยู่กับนิสัยของแต่ละคนมากกว่าวิธีการเช่นพระอนุรุตท่านจะมีความสามารถในการทำจิตใจสงบแล้วก็ทำให้ละเอียดแล้วก็เราท่านก็คอยสนใจในดับบรรลุในวิปัสสนาที่หลังอย่างพระสารีบุตรท่านก็จะสนใจในการวิเคราะห์ในการพิจารณาแล้วก็จึงจะได้ความสงบที่หลังมันก็มันคงจะขึ้นกับนิสัยมากกว่าวิธีการเพราะวิธีการมันก็ตามที่พระพุทธเจ้าสอนก็จะเหมือนกันเนาะไม่เห็น
ได้สอนแต่ว่าวิธีนี้เฉพาะสมถะวิธีโน้นก็เฉพาะวิปัสสนาท่านก็จะรวมอยู่แต่ก็คงขึ้นอยู่กับนิสัยของคนมากกว่าการเจริญอานาปานสติโดยการนั่งสมาธิตามลมหายใจจนสงบและตามลมหายใจตลอดอย่างต่อเนื่องจะสามารถเข้าถึงฌาน1 2 3และ4ได้ไหมเจ้าคะเราได้แน่นอนอันนี้เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าเองสอนมากที่สุดเวลาพูดถึงการสำเร็จฌานทำสมาธิให้เพื่อให้บริบูรณ์จริงๆท่านก็จะอาศัยอานาปานสติแล้วท่านจะยกย่องอานาปานสติเป็นวิธีที่ทำได้สะดวกที่สุดมันสบายที่สุดแต่ทั้งในการคือมันจะเป็นพื้นฐานในการแต่ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่แล้วการปฏิบัติอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกโดยการปล่อยวางอารมณ์โกรธเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทการปล่อยวางอารมณ์เหล่านี้เป็นไปได้ยากลำบากมากได้พยายามกำหนดลมหายใจเข้าปล่อยลมหายใจออกวางตลอดเวลาแผ่เมตตาก็แล้วทำได้ยากมากมีวิธีการใดบ้างเจ้าค่ะกรุณาแนะนำด้วยอันนี้ง่ายก็ปล่อยให้โกรธปล่อยให้จิตใจทับถมโดยอารมณ์ไม่พอใจความโกรธความเคืองฮะอย่างนี้แหละมันจะเบื่อสักทีเลยมันก็อันนี้เลยเราก็คิดว่าเราจะได้มันไม่อยู่ที่อุบายคือมันอุบายเพียงแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นอารมณ์ชัดขึ้นมันไม่เป็นคือเราเป็นผู้ยึดไว้ต่ออารมณ์อันนี้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบว่าเราเป็นผู้กำลังพอใจในอารมณ์ของความโกรธเรากำลังยินดีในอารมณ์ของความเครื่องเราเป็นผู้ที่มัวเมาในอารมณ์ของความที่มีความรู้สึกพยาบาทอยู่คืออันนี้เราต้องรับผิดชอบว่าเราเป็นผู้ทำเราเป็นผู้ไม่ยอมปล่อยคือเราจะไปโทษอุบายนะมันก็ไม่ได้นะอย่างว่ามีคือถ้าเรายังโทษอุบายอย่างนั้นเราก็ไม่รับผิดชอบตัวเองก็ยังไงก็มีเวทีเหลืออยู่เวทีเดียวก็ปล่อยให้มันนักอกจากนักใจแล้วจงก็ยอมทิ้งสักทีแล้วคุณเจ้าค่ะในการอุทิศบุญคำอุทิศได้ให้กับคำอุทิศให้กับสุริโยจันทิมาราชาและยมราชเหล่านี้คือใครเจ้าค่ะอยู่ในภพภูมิใดในวัฏสงสารขอท่านอาจารย์ให้ความกระจ่างด้วยเจ้าค่ะสุริโยจันทิมาราชาคือในสมัยพุทธกาลตามที่เขาถือคือพระอาทิตย์กับพระจันทร์ก็เป็นกลายเป็นเทวดาแล้วก็ผู้ที่ครอบครองพระอาทิตย์กับคือเทวดาที่ครอบครองพระอาทิตย์กับพระจันทร์ก็สุริโยชันติมาราชาคือเป็นผู้ครอบครองเพราะว่าเขาถือว่าเป็นพระเจ้าส่วนหนึ่งอย่างที่อินเดียละถ้าใครเคยไปที่อินเดียก็จะรู้ว่าพระเจ้าพวกพระเจ้าเทวดาเยอะแยะรอบบ้านรอบเมืองเลยในแต่เขาจะถืออย่างนั้นยมราชก็คงจะเป็นเราก็ไม่แน่ใจแต่ไม่น่าจะเป็นเพราะว่ามีฉันเทวดาคือยามะมันก็เป็นเราก็ไม่อันนั้นไม่สูงแล้วก็อาจจะมีส่วนผูกพันกับโลกมนุษย์มากกว่าและพวกเทวดาเหล่านี้และผู้ที่เป็นพระราชาของชั้นยามะก็จะได้เป็นมีหน้าที่เราก็อุทิศส่วนบุญกุศล
เมื่อมีความทุกข์หากมีกิจกรรมต่างๆทำเราก็จะลืมความทุกข์นี้ไปได้แต่พอนั่งวิปัสสนาอยู่กับตัวเองรู้สึกว่าความทุกข์มันวนเวียนนึกได้ตลอดแล้วจะดับทุกข์ได้อย่างไรเจ้าค่ะเมื่อนั่งวิปัสสนาความทุกข์กลับอยู่กับตัวเราเองแต่ถ้าหากว่าไปทำอย่างอื่นเนี่ยจะลืมความทุกข์เจ้าค่ะทำยังไงจะแก้ไขถ้าเจนก็ยังไม่เข้าใจชัดหน่อยเพราะว่าใดลูกโยคีท่านนี้ถามว่านะคะเมื่อเวลามีความทุกข์ถ้าได้ไปทำกิจกรรมต่างๆก็จะลืมความทุกข์ไปได้แต่พอมานั่งวิปัสสนากลับรู้สึกว่าความทุกข์มันวนเวียนจะดับทุกข์ได้อย่างไรเจ้าค่ะเข้าใจแล้วดีนั่นแหละปัญหาของมนุษย์เราคือเราเหมือนกับเวลาเรามีความทุกข์อยู่เราก็พลัดบอลพลัดกันปรุงแล้วก็ไปทำนี่ทำนั้นนะเราไม่แก้ไขความทุกข์พอมานั่งนะแล้วมันกลับมาหาเราแล้วนะเลยเราก็จำเป็นที่จะต้องสังเกตให้ชัดเจนนะเพื่อเข้าใจในสาเหตุนะอย่างที่ว่าเราต้องเข้าใจในเหตุของทุกข์เลยที่ความทุกข์เหล่านั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรก็จากความอยากในลักษณะไหนความไม่อยากในลักษณะไหนความหลงในลักษณะไหนและความผูกพันในสิ่งที่ไม่ดีอย่างไรคือเราจะใช้เวลาในการภาวนาเพื่อให้เห็นชัดเจนแล้วก็เวลาอยู่ในชีวิตประจำวันแทนที่จะใช้เวลานั้นเพื่อเหมือนกับฆ่าเวลาหรือทำให้ลืมความทุกข์เราจะต้องมาพิจารณาพร้อมเพื่อจะไม่สะสมความทุกข์ไว้เวลาเราไม่สะสมความทุกข์ในชีวิตประจำวันเวลาเรามานั่งโอ้เราก็สบายแล้วมันก็ตรงนะ มีผู้ปฏิบัติเคยเล่าประสบการณ์ว่าสามารถเห็นและพูดคุยกับเทวดาได้จริงไหมพระอาจารย์เคยคุยกับเทวดาไหมเจ้าคะไม่เคยสงสัยนะเทวดาไม่ชอบแบบต่อมาแต่นี่แต่เราไม่ปฏิเสธเพราะว่าเราก็เคยคือตามประสบการณ์เราก็เคยพบกับโยมบางคนพระบางองค์ที่ท่านเล่าให้ฟังว่าก็ได้ทำก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็คนเหล่านั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาหลงหรือพูดในเชิงโอ้อวดหรือหลอกลวงโดยเราก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าสมบัติตมเองก็ไม่มีประสบการณ์โดยตรงแล้วก็เป็นคือบางสิ่งบางอย่างเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะยืนยันได้โดยตัวเองแต่เราก็ต้องประมาณไว้เพราะว่าก็แม้แต่อย่างที่บางอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนแม้แต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าเองสอนคือเราเองก็อาจจะยังไม่เห็นยังไม่สัมผัสแต่ว่าโดยคือเราต้องอาศัยเชื่อไว้ก่อนแล้วก็แต่มันจะเป็นส่วนที่คือมันไม่ใช่ว่าเราจำเป็นต้องปฏิเสธทุกอย่างที่เรายังไม่สัมผัสแต่เราก็เอาไว้ก่อนนะคือเราไม่ปฏิเสธเราก็รู้ว่าที่เราคิดว่าน่าจะเป็นมันก็ต้องอาศัยความเชื่อเราไม่ใช้อาศัยประสบการณ์แล้วนี่ไม่เป็นส่วนที่ทำให้เราค่อยฝึกค่อยหัดค่อยคือจะไม่เป็นเหตุให้เกิดความสับสนหรือมันเป็นทางตันของเราแล้วก็ค่อยปฏิบัติค่อยดูเอาเอง
ามีคำสอนที่ขัดแย้งหรือใกล้เคียงกับพุทธถ้าถือพุทธแล้วไปปฏิบัติตามลัทธิเต๋าจะทำให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้าไหมเจ้าคะก็แล้วแต่คือว่าถ้าพูดถึงถ้าปฏิบัติตามในลักษณะอุบายและวิธีการอันนั้นมันก็มีหลายอย่างที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติของเราได้แต่ถ้าปฏิบัติในลักษณะเชิงติดที่หรือเป้าหมายอย่างนี้ก็เป็นเรื่องมีปัญหาเพราะว่าก็จะทำสร้างความสับสนของเราด้วยเราก็ต้องดูเพราะว่าอย่างวิธีภาวนาหรือบางวิธีที่ประคองจิตหรือแม้แต่คำสอนบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่มันก็สอดคล้องกันได้แต่ว่ามันก็ยังเป้าหมายเรากำลังคิดอยู่สมัยที่เราอยู่เมืองไทยเขามีเวทีสั้นๆคำพูดสั้นๆว่าจำไม่ได้ว่าได้อธิบายแต่คงจื้อแหละมันมีลักษณะอย่างนี้ต่อก็มีหลักซะคือไม่ตายความเป้าหมายคือไม่ตายแต่เป้าหมายของพุทธไม่เกิดมันก็แบบมันก็เลยมันก็ผิดกันน้อยหนึ่งแต่มันก็ผิดกันฝาเดียวนะแต่มันเป็นส่วนที่คือถ้าเราไปรับการความเป้าหมายและความตั้งใจของเรามันก็มันจะมีปัญหาเพราะว่าจะทำให้เรามีมิจฉาทิฏฐิหรือเราปฏิบัติสายทิฏฐิที่ยังไม่สมบูรณ์ถ้าเป็นมหายานที่ใช้เน้นเรื่องของความสุขมากกว่าความทุกข์ละเจ้าคะทำให้เราปฏิบัติได้ช้าไหมเจ้าคะคือบางทีเตาแล้วไม่ได้เน้นที่ความสุขแต่บางทีเขาก็ทรมานเหมือนกันนะหรือมีการฝึกขัดต่างๆแต่อย่าว่าในที่สุดมันก็เพื่อไม่ให้ตายไม่ยอมรับคือก็พยายามที่จะประคับประคองอัตภาพนี้ให้ได้อย่างยาวนานที่สุดเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะคำถามนี้ลูกโยคีขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่ามีความประทับใจในหลวงพ่อชาเพราะอะไรจึงมามอบตัวเป็นศิษย์และมีคำสอนของหลวงพ่อชาที่ประทับใจมากที่สุดคืออะไรเจ้าค่ะไม่รู้คือมันก็มีความก็มีความพอใจมีศรัทธามีความมั่นใจว่าองค์นี้เป็นพระแท้เราก็ทำให้เราก็เกิดความมั่นใจแต่ไม่ใช่ว่าเกิดความมั่นใจทันทีเพราะว่าคือย่างหนึ่งที่ประทับใจคือท่านก็กล้าที่จะไม่เอาใจลูกศิษย์ก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจเพราะว่าอย่างที่ตัวมาเองก็ได้เกิดความสนใจเพราะว่าได้บวชที่กรุงเทพที่วัดเพลงวิปัสสนาถึงเป็นสำนักปฏิบัติกรรมฐานเราก็กำลังฝึกกำลังหัดสนใจในการนั่งสมาธิพัฒนาจิตแต่ว่าเราไม่ค่อยไม่สนใจเท่าไหร่ในการบวชหรือในการเป็นพระคือได้บวชทดลองแล้วก็เป้าหมายเพราะว่าตอนแรกเรากำลังอยู่ที่วัด
ฟังเพลงแล้วก็พยายามนั่งสมาธิเดินจงกรมศึกษาให้ได้แล้วก็พระได้บอกเออทำไมไม่บวชเราก็โอ้ยบวชไม่ได้หรอกเราก็จะเดี๋ยวจะยังอยากจะเที่ยวไปนี่ไปนั่นนะเราก็จะบวชตลอดชีวิตไม่ไหวนะแต่เพราะว่าเราเข้าใจว่าถ้าบวชก็ต้องบวชตลอดชีวิตเลยพระท่านพูดเอ้ยไม่จำเป็นต้องบวชตลอดชีวิตนะคือในเมืองไทยเรามีประเพณีที่สามารถบวชชั่วคราวได้บวช3เดือน4เดือนเราก็คิดว่า3เดือน4เดือนคงไม่ตายเนาะคงไม่คงเที่ยวพ่อไหวนะอะไรมันก็มีความตั้งใจแค่นี้เราจะได้ปวดสัก3เดือนหรือ4เดือนเราจะได้มันกับได้ทดลองเราก็ได้เป็นประสบการณ์ในชีวิตแล้วก็จะได้ก็ไปเที่ยวต่อก็คิดแค่นี้นะแล้วว่าตอนเราอยู่ที่ วัดเพลงก็ได้เริ่มได้ยินคิดที่ศัพท์ของหลวงพ่อชาแล้วก็วัดป่าก็ทำให้เราสนใจทั้งในแง่ของการมีวัดในป่าในที่ธรรมชาติในชนบทที่มีการมุ่งมั่นในวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและเคร่งครัดเราก็รู้สึกว่าน่าสนใจและก็เวลาคนพูดถึงลุงพ่อชาก็จะพูดด้วยว่าท่านเป็นพระดีแล้วก็ปรึกษากับท่านอาจารย์เจ้าวาดที่วัดเพลงแล้วท่านก็โอ้ท่านก็ได้ยินได้ฟังว่าหลวงพ่อชาเป็นพระดีและคนท่านสนับสนุนให้ไปกราบเลยเราก็ออกจากก็บวชยังไม่นานบวชได้เดือนนึง6อาทิตย์อะไรอย่างนี้แหละแล้วก็ขึ้นไปอุบลก็เข้าไปในวัดหนองประพงแล้วก็อยู่ตามชนบทจริงๆตามที่ว่ายิ่งสมัยก่อนอุบลก็เป็นชนบทแล้วก็เข้าไปในวัดหนองประพงก็เป็นป่าร่มรื่นเงียบสงัดนะแล้วก็รู้สึกสับซึ้งแล้วก็ได้เข้าไปหาหลวงพ่อชาแล้วก็ได้ไปกราบท่านก็กราบลง3ครั้งเอ่ยเงยหน้าขึ้นมาท่านก็ดูเราแล้วว่าท่านก็พูดตรงๆถ้าท่านจะอยู่ที่นี้ต้องอยู่อย่างน้อย5ปีใจหายเลยโอ้โหไม่ไหวละมันก็แทงหัวใจละในท่านก็คือว่าท่านกล้าที่จะไม่เอาใจลูกศิษย์แต่ท่านก็เมตตาเราก็รู้สึกอย่างนั้นเรายิ่งสังเกตคือท่านเป็นพระที่ฝึกหัดลูกศิษย์ได้ดีท่านมีวิธีการในการฝึกคนทุกอย่างก็เป็นระเบียบในวัดพระเนนก็เรียบร้อยแม่ชีก็เรียบร้อยจะก็จะมีดูว่าจะมีข้อวัดปฏิบัติที่คือชัดเจนนะก็จะเอาใจใส่กันแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้อาตมาสนใจและศรัทธาก็หลวงพ่อชาถึงเป็นวัดป่าแต่ว่าเป็นวัดที่มีความผูกพันกับสังคมภายนอกด้วยซึ่งไม่ใช่ว่าคือมีแต่นักบวชอยู่ในวัดแล้วไม่ให้ใครเข้ามาแล้วจึงวัดหนองประพงก็จะมีญาติโยมเข้าไปประจำแล้วก็วันพระก็จะเข้ามามากทีเดียวแล้วก็จะได้นั่งสมาธิจนจงกรมฝึกหัดกันฝ
ังธรรมกันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมรอบวัดได้ดีขึ้นด้วยแล้วนี่ก็เป็นส่วนที่ทำให้อาตมาสนใจด้วยคือไม่ใช่มันเป็นเรื่องเฉพาะการปฏิบัติอย่างเดียวเรื่องส่วนตัวแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมอย่างมากคำสอนของหลวงปู่ชาคือจะพูดประทับใจมากที่สุดมันก็พูดยากนะเพราะว่าก็จะแล้วแต่อารมณ์ในเวลาเราคิดเนี่ยแต่ว่าเวทีคือคำสอนแรกที่ได้เจอของหลวงพ่อชาก็ยังเป็นคำสอนที่ก็ยังมีความประทับใจมากเพราะว่ามีคนเขาไปถามหลวงพ่อก็พูดในเชิงคือคนชอบคิดชอบวิเคราะห์ชอบเหมือนกับนักปราชญ์สักนิดแต่ว่าขอให้หลวงพ่อได้อธิบายและแก้นแท้ของพระพุทธศาสนาและวิธีปฏิบัติหรือแล้วก็หลวงพ่อชาฟังท่านก็ยกท่านมีอะไรที่ทำด้วยไม้อยู่ข้างๆท่านเราก็สมมติว่าตัวนี้เป็นไม้ชิ้นหนึ่งท่านก็ยกตัวนี้ขึ้นมาถามไม้นี้เป็นไม้ใหญ่หรือไม้เล็กคนฟังคนนักปราชญ์นั่งงงเขาก็ไม่รู้จะตอบยังไงแต่ว่านี่เรื่องแกนของพุทธศาสนาคือมันขึ้นอยู่กับความต้องการความอยากของเราคือถ้าหากว่าเราอยากจะสร้างบ้านเราก็จะว่าไม้นี้เป็นไม้แรกแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะจิ้มฟันเราก็จะว่าไม้นี้เป็นไม้ใหญ่คือทุกอย่างที่เราคิดว่าใหญ่ว่าแหลกว่าชอบหรือไม่ชอบดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับความอยากของเราเท่านั้นนะเราเป็นผู้สมมติขึ้นมาโดยความอยากของตัวเองเราก็ไม่รู้สึกตัวเมื่อไม่รู้สึกตัวเราก็เป็นทาสของความอยากอยู่ตลอดชาติในพุทธศาสนาแก่นแท้ของพุทธศาสนาอยู่ที่การเข้าใจความอยากนี้เพื่อไม่เป็นทาสของมันเมื่อไม่เป็นทาสของความอยากเราก็มีความอิสระได้เข้าถึงแก่นของพุทธศาสนาได้โอ้ยอย่างนี้แหละก็ประทับใจจนนี่บรรจงตั้งเกือบ40ปีมาแล้วเรียกว่าจาก3เดือน4เดือนแล้วเดี๋ยวนี้เราต้องมาผ่าน37 3ลืมแล้ว37 38พันศาคำถามสุดท้ายเทวดาถามแทนแล้วจ้ะค่ะว่าท่านอาจารย์ทำไมถึงตัดสินใจบวชแล้วตัดสินใจนานไหมจ้ะค่ะท่านอาจารย์ไม่ต้องตอบแล้วจ้ะค่ะเทวดาถามแล้วเขาไม่ได้ตัดสินมันได้มันเป็นเองวันนี้หมดข้อสงสัยแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้สงสัยใหม่เจ้าค่ะโอเคเราได้นำกราบมัสการเจ้าค่ะค่ะดีกราบกราบกราบต่อจากนี้ไปขอให้เราทั้งใจนั่งสมาธิเดินจงกรมการทำอธิยสายประคับประคองจิตใจไว้กับสติและปัญญา
้